ไปทำงานกันรีบพาไปดูก่อนคริสตจักรเมธอดิกที่รังสิตคลอง4ปทุมธานีนะครับเมื่อวานนี้ก็เนี่ยฮะถูกตกแต่งไปด้วยดอกไม้สีสันสวยงามเป็นสีที่แตงโมเขาชอบครับรอบๆโลงศพสีขาวที่บรรจุร่างของแตงโมไว้หน้าไม้กางเขนบริเวณด้านข้างก็ตั้งได้ภาพใบหน้าของแตงโมด้วยนะครับเพื่อนในวงการก็มากันเยอะครับไม่ว่าจะเป็นคุณโมอามีนาพี่เอสุภชัยคุณเชียร์ที่คำพรคุณเป้ยปันวาดคุณโบทีเครัศมีแขแตงพงศกรแบงค์อธิกิจไอ้ณพัชรินคุณอ้วนรีเทิร์นแล้วก็อีกหลายๆคนครับเพื่อนสนิทก็มานะอย่างพุดเดิ้ลแล้วก็ฮิปโปนะครับใช่ค่ะคือในช่วงพิธีการเราเข้าไปไม่ได้นะคะเขาไม่อนุญาตค่ะได้แต่ดูทางด้านนอกนะคะแล้วก็ดูผ่านไลฟ์ของทางคริสตจักรนั่นแหละค่ะซึ่งงานก็มีการร่วมร้องเพลงระหว่างญาติพี่น้องเพื่อนสนิทพี่ปูอัญชลีอย่างเงี้ยค่ะคุณแพรวคณิกุลนี่คือบรรยากาศนะคะในงานที่เราดูผ่าน YouTube ของคริสตจักรนะคะแล้วก็มีแม่จิ๋มนะคะมีขึ้นกล่าวไว้อาลัยขอบคุณทุกคนที่ยังรักแตงโมด้วยและตอนนี้คุณแม่ให้อภัยทุกคนแล้วแต่ตอนนี้ยังทำใจไม่ได้แล้วก็ยังคิดถึงน้องโมอยู่ส่วนเรื่องของฮิปโปพุดเดิ้ลพาบ๊อบวิกเตอร์บ๊วยมาด้วยนะคะสามแมวโปรดของแตงโมที่เลี้ยงไว้อะค่ะอีกตัวหนึ่งไม่มาเพราะว่าท้องอยู่แล้วเหมือนจะออกลูกเช้านี้มั้งนะแล้วก็แฟนของโมค่ะคุณเบิร์ตเทคนิคเป็นคนอุ้มบ๊วยมาเป็นตัวโปรดของน้องเลยนะคะแล้วก็เอากุหลาบสีขาวมามอบให้กับโมซึ่งเป็นการแสดงความรักครั้งสุดท้ายเบิร์ตเองก็ร่ำลาโมครั้งสุดท้ายเหมือนกันซึ่งบรรยากาศเดี๋ยวคงได้ดูแบบเต็มๆค่ะเขาบอกเป็นช็อตที่สะเทือนใจจริงๆนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้หลายคนจับจ้องไปนะคะคนที่อยู่บนเรือจะมาไหม5คนปรากฏว่ามา4คนนะคะไม่มา1คนทุกคนมาหมดเลยค่ะมีจ๊อบปอโรเบิร์ตกติกนะคะขาดแซนค่ะไม่ได้มาส่งแตงโมครั้งสุดท้ายแต่ละคนต่างมานะคะแล้วก็แยกย้ายกันเข้าแยกย้ายกันกลับแบบนี้นะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม